السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن في شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أنزل على قلبه القرآن في شهر رمضان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب القرآن وعلى آله الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان وإيمان أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็เป็นการพบกันในช่วงของรอมฎอนนะเราถือศีลอดกันมาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่9พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนะวันที่9นั่นหมายความว่ารอมฎอนกำลังจะผ่านไปเป็นระยะเวลา9วันแล้วพี่น้องไปแล้วนะจะไปแล้ว9วันไปเรียบร้อยแล้ว8วันไปแบบไปแล้วไปเลยจะมาอีกทีนึงกว่าอีก11เดือนข้างหน้านู่นแหละแต่นี่ปัญหาเราเนี่ยจะอยู่ถึงหรือเปล่าดังนั้นขอให้เรานึกอยู่เสมอว่าเมื่อเวลามันผ่านพ้นไปเนี่ย 8วันที่ผ่านไปย่อมหมายความว่ารอมฎอนเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีไม่ใช่เพิ่งจะได้แค่8วันไม่ใช่เพิ่งจะได้แค่8วันมันไปแล้ว8วันนะ8วันน่ะหายไปแล้ววันนี้อาจจะตกเป็นวันที่9แล้วแปลว่าจะไปแล้วเสร็จ1ส่วน3น่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเร่งนะในตอนต้นเนี่ยช่วง10นี่ก็พยายามรักษาเรียกว่าสปีดหรือความเร็วเนี่ยในระดับที่คงที่เสมอต้นเสมอปลายแต่เดี๋ยวเข้าช่วงกลางแล้วก็จะต้องเร่งสปีดเชนเกียร์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งตราบจนกระทั่งเข้าโค้งสุดท้ายอีกประมาณ 9-10 วันสุดท้ายนั่นน่ะเต็มที่เพราะฉะนั้นในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ถึงดีเอาแปลว่า8วันที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่ทำไว้แล้วเป็นกิจจะลักษณะเป็นนิจศีลในช่วง8วันที่ผ่านมาอันนี้ต้องมีอยู่เป็นฐานถ้าเราละหมาดดุฮา8รอกอะอ์
ละหมาดซุนนะตุลวุฎูทุกครั้งที่ไปอาบน้ำละหมาดเราก็ละหมาดซุนนะตุลวุฎู2รอกอาตแล้วเราก็เก็บรอวาติบละหมาดศอลาตุรรอวาติบละหมาดกอบลียะบะดียะจะเป็นมุอักกะดะห์เกียร์มุอักกะดะห์เราเก็บหมดเพราะนี่มันเดือนรอมฎอนเราไม่ไปตั้งแง่เราบอกว่าไอ้เกียร์มุอักกะดะห์ไม่ต้องทำไม่เอารอมฎอนนี่ทำเลยไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสดิทั้งตะปีไปตั้งแง่ไว้ทำไมใช้เกียร์มุอักกะดะห์ฉันก็ไม่ทำมันก็ไม่ได้ทำทั้งตะปีแหละเราก็เก็บเอามาไอ้ธรรมดาละหมาดอัสัดนี่เราไม่ได้ละหมาดกอบลียะนะเราก็ทำซะสองหรือสี่เห็นไหมดูรีเนี่ยมุอักกะดะห์มันก็คือสองก่อนสองหลังพอรอมฎอนนี่เราเก็บเลยก่อนสี่หลังสี่นะเก็บให้หมดแต่ว่าช่วง8วันที่บานมานี่ก็คือต้องเก็บสิ่งเหล่านี้เนี่ยเก็บมาให้ได้ทุกวันนะบางคนละหมาด8ละหมาดตะเราะเวห์เนี่ยละหมาด8นี่มันก็ถ้าคิดจำนวนนะพูดเรื่องจำนวนเราไม่ได้ไปพูดเรื่องอะไรกันนะว่าจำนวนอ่ะ8กับ20อะไรมันเยอะกว่าล่ะนั่นแสดงว่าคนถ้าคนที่เขาละหมาดดีละหมาดสวยละหมาดตามซุนนะหมายความว่าตัวละหมาดเนี่ยตามซุนนะไม่ได้พูดเรื่องจำนวนนะต่างคนต่างก็ละหมาดสวยด้วยกันทั้งคู่เนี่ยไอ้20มันก็คงจะต้องเยอะกว่า8เพราะนั้นในเวลากลางคืนเขาได้ไปแล้ว20บวก3ไอ้เรา8จะทำไงอ่ะ8บวก3ก็กลางวันก็ทำให้มันเยอะสิทำให้มันไล่กันไปสิเรียกว่ารวมละหมาดซุนัตอย่างอื่นแล้วนะแปลว่าไม่แพ้20แหละนี่มันต้องแข่งกับตัวเองวะฟีซาลิกะฟัลยะตะนาฟะซิลมุตะนาฟิซูนและในเรื่องดังกล่าวคือสวรรค์ชั้นฟ้าที่อัลลอฮ์สาธยายให้ฟังบรรดานักแข่งขันทั้งหลายก็จงลงแข่งขันกันเถอะเขาให้แข่งขันกันเรื่องความดีน่ะฟัสตะบิกุลคอยรอตดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเอาชนะกันเอากันก่อนใครจะเข้าเป็นที่หนึ่งนะเป็นนัมเบอร์วันเราเนี่ยมันต้องทูบีนัมเบอร์วันของจริงของเราเนี่ยนะต้องทูบีนัมเบอร์วันแปลว่าแข่งกันเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการบิลคอยรอตอะไรที่เป็นความดีไม่ใช่โลเปรตตลอดละหมาดเนี่ยเวลาโชว์ให้ดูโอ้โหคะแนนปริ่มปริ่มบวชโลเปรตมีแต่หิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องติดท็อป10อย่างน้อยก็ท็อป5อะไรก็ว่าไปให้มันอยู่ท็อปบ้างเห็นไหมมาอยู่นู่นน่ะโลเปรตอย่างเดียวอยู่หางๆมาละหมาดสุราก็นู่นแล้วซอบหลังๆเกือบปากประตูอะไรเงี้ยนะมากะลาเงี้ยคนอื่นเขาได้โอดก็ได้วูเขาได้วัวเขาได้ตัวอะไรใหญ่ๆได้แพะ ได้แพะมันก็หัวแพะก็อร่อยไอ้นี่ได้ขี้ไก่อย่าว่าตะไคร้ได้ขี้ไก่ก็ปลามาน่ะไก่ไก่ขอเทพจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยขอเทพจะลงละหมาดวันศุกร์อ่ะนะมันไม่ใช่นะหรือมาเรียนก็ไม่ว่ากันกันแล้วกันตรงนี้มาแล้วนะแต่เมื่อกี้นั่งฟัง 87.75 มาของสันติชนคนตายสอนคนเป็นอีกแล้วอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์รอฮิมุลลอฮ์วันนี้เป็นมวยแทนมาสอนแทนมีชีตมาด้วยอันนี้อาจารย์วิทยาว่านะนี่ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายที่สันติชนนี่ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนี่เป็นสัญญาณวันเกียรติมัดไก่จะโลกแตกแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นที่คูคตเหมือนกันไม่ใช่เป็นที่สันติชนอย่างเดียว
ผู้ชายไปกินบุญกันหมดมั้งอะทุกที่แล้ววันนี้เนี่ยผู้ชายไปกินบุญหรือไงแหละกินบุญอะไรแหละปันนี่หรือนอนอะทำอิบาดัตเขาอะเขาว่าทำอิบาดัตท่องจำเลยสมตุศอิมิตัสบีฮุนวะนะอ์มูฮูอิบาดะตุนวะดุอาอูฮูมุสตะจาบุนแหมท่องจำเลยสมตุศอิมิหรือสมตุศอิมิการนิ่งเงียบของผู้ถือศีลอดนั่นคือการตัสบีฮ์นิ่งเงียบเนี่ยเหมือนกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะนาวมูฮูอิบาดะตุนและการนอนหลับของผู้ถือศีลอดนั่นคือการประกอบศาสนกิจอิบาดาตก็เลยนอนกันตลอดเห็นไหมวะดุอาอูฮูมุสตะจาบุนและดุอาของเขานั้นเป็นที่ถูกตอบรับมันก็จริงนั่นแหละ หะดีษอาจจะอ่อนหน่อยแต่มันก็จริงนั่นแหละนะการสงบปากสงบคำเนี่ยไม่ไปพูดจาระรานใครนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องดีแหละมันก็ได้กุศลเมื่อไม่เกิดโทษนะโดยเฉพาะบาปใหญ่เนี่ยมันก็เป็นกุศลฮะเหมือนกับเป็นตัสบีห์นั่นแหละทีนี้นอนแหละก็ถ้าคนคนนั้นนอนในสภาพที่เขานั้นได้ถือศีลอดก็เท่ากับเขานอนในสภาพที่ทำอิบาดัตไอการนอนของเขามันก็เป็นอิบาดัตซึ่งความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่นอนอย่างเดียวถ้าเขาถือศีลอดแล้วเขาเดินเขานั่งเขาทำงานมันก็คืออิบาดัตเพราะเขาทำสิ่งเหล่านั้นในขณะที่เขาอยู่ในสภาวะของผู้ที่ทำอิบาดัตคือถือศีลอดและการถือศีลอดมันมีลักษณะพิเศษของมันอย่างนั้นแหละเป็นอิบาดัตประเภทที่ว่ามันตามไปกับตัวไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ในสภาวะของผู้ทำอิบาดัตมันไม่เหมือนกับละหมาดหรอกไม่ใช่ว่าขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ยังอยู่ในสภาพของผู้ที่ละหมาดอยู่เป็นไปได้ไหมล่ะรถน้ำต้นไม้ละหมาดไปด้วยทำได้ไหมฮะมันทำไม่ได้มันไม่เหมือนกับกรณีของการถือศีลอดว่าเราอยู่ในสภาวะของผู้ทำการถือศีลอดเราสามารถกระทำสิ่งอื่นได้บางทีทำอิบาดัตซ้อนอิบาดัตเช่นละหมาดละหมาดในขณะที่ถือศีลอดอยู่ซิกรุลลอฮ์ในขณะถือศีลอดอยู่อ่านกุรอานในขณะถือศีลอดอยู่ทำซอดะกอฮ์ขณะถือศีลอดอยู่เป็นอิบาดัตซ้อนอิบาดัตนี่สุดยอดอัลลอฮ์จัดไว้ให้เรานี่สุดยอดแบบมันไม่ใช่ 2 in 1 3 in 1ไม่ใช่มันวาไรตี้มันหลากหลายมันได้แบบหลากหลายมันเหมือนตลาดเลยพี่น้องแบบบุฟเฟ่จะกินอะไรในรอมฎอนเนี่ยอยากจะกินอะไรเรื่องผลบุญก็ถ้านั่งจับเจ้าอยู่ก็ไม่ต้องกินแปลว่าคนประเภทที่ยังไม่เห็นเดือนน่ะไอ้ประเภทจับเจ้ายังไม่เห็นเดือนเขาเห็นเดือนกันมาตั้ง 7-8 วันแล้วไอ้นี่ยังไม่เห็นเดือนเลยดอนมาดอนไปสยอไม่เกี่ยวดอนมาก็มาดอนไปก็ไปดอนก็ดอนแปลว่ารอมฎอนมาเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญไม่ได้มีความพิเศษไอ้ประเภทแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเอาฮากะอะไรแล้วนะแปลว่าตะกะเบดไปเลยสีตะกะเบดประเภทแบบนี้นะตะกะเบดแล้วก็นั่นแหละเอาลงหลุมไปเลยมันเกินแกงแล้วงั้นเถอะมันเกินแกงนะเอ้ยยังเป็นทองไม่รู้ร้อนยังไม่รู้โอ้โหโอกาสสำคัญมานี่หมดแล้วรอมฎอนนี่เขาเรียกว่าโอ้โหทุกเม็ดได้ทุกเม็ดมีแต่ได้ยังไม่เอาอีกมันก็เหมือนบุฟเฟ่เขาเปิดเต็มที่เลยไม่เก็บข้าวหัวด้วยนะเขาแจกตังค์อีกต่างหาก
กินไปด้วยแจกไปด้วยใครกินอันนี้มีแจกมีเพิ่มอันนี้มีแถมทุกอย่างเลยในรอมฎอนนี่มันเหมือนกับบุฟเฟ่หรือเหมือนกับตลาดนัดที่เราไปช้อปปิ้งกันแบบสนุกมือนะมีอะไรโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นธรรมดาซุปเปอร์อภิมหาโปรโมชั่นทำซุนัตเท่ากับฟัรดูทำหนึ่งฟัรดูเท่ากับ70ฟัรดูโอ้ไปเจอคืนไลลาตุลกอดัร83ปี4เดือนอายุคนละหมาดวันศุกร์1วันศุกร์เท่ากับ70วันศุกร์มาฟังแปลเช้าวันอาทิตย์นี่เท่ากับอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นการแสวงหาความรู้มันก็คือฟัรดูใช่ป่ะตอละบุลอิลมีฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินมันจะเป็นฟัรดูกิฟายะห์หรือมันจะเป็นฟัรดูอินก็ตามแต่อย่าเป็นฟัรดูเย็นก็แล้วกันนะถือว่าไงถือว่าเป็นการปฏิบัติฟัรดูเมื่อทำหนึ่งฟัรดูมาฟังวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนนอกรอมฎอนหรอกนะจะบอกให้ตั้งเจตนาให้ดีกว่าการฟัง870ครั้งโอ้ไหวไหมล่ะนี่เราเนี่ยเริ่มกันมากี่ปีแล้วเนี่ยได้ยัง70ฮะ4ปีได้กี่ครั้งยังไม่กี่ครั้งหรอก4ปีมาแล้วเนี่ย46เห็นไหมไอ้นี่วันนี้วันเดียวเนี่ยนะเท่ากับ70ครั้งนี่ผลบุญในการฟังกลับบ้านนี่แบบกระเป๋าตุงเลยทีเดียวไหวแบกป่ะนะรอมฎอนนี่เขาเรียกสุดยอดของความพิเศษนะคนที่รู้ค่าเขาก็จะกุลีกุจอเขาจดเร่งรีบขมักขม้นสามเหลียวว่าเบอร์ซุงกูก็จะเอาจริงเอาจังนะเบอร์ซุงกูเขาจะไม่ทำเล่นๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะเอาในหนังสือก่อนแล้วเดี๋ยวจะว่ากันมีอะไรจะเติมให้เดี๋ยวก็จะเติมนะถึงหน้าที่อะไรหน้าที่19บทที่3ความประเสริฐของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์บทนี้นี่มาเยินยอตัวเองหรือเปล่ากล่าวเยินยอตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่นะไอ้นี่เขาเรียกเรียนรู้บทนี้เพื่อจะได้เกิดความมั่นอกมั่นใจแล้วก็มีความภาคภูมิไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีความดียังไงไอ้การเป็นอย่างที่ว่านี่มันดียังไงมันมีความประเสริฐยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นไอ้เป็นไปอย่างนั้นนี่ก็มันก็ได้อย่างนั้นไงเห็นไหมเป็นไปเพราะมันน่าจะเป็นควรจะเป็นทำไมล่ะก็มันดีมันมีความประเสริฐไอ้การเป็นอย่างนั้นเอออย่างนี้มันก็เป็นเต็มที่เลยนะมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ความเป็นบุคคลที่สังกัดอยู่ในกลุ่มของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยมันมีความประเสริฐของมันอยู่ความประเสริฐนี้ได้จากหลักฐานนะทั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งในคำกล่าวของบรรดาอัสซะลัฟุศศอลิหไม่ใช่เป็นการชื่นชมตนเองเยินยอตนเองพูดเอาความดีใส่ตัวเองไม่ใช่เราในฐานะที่เราเชื่อว่าอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์คือแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยเราก็มีความมั่นใจด้วยนะถึงความประเสริฐของแนวทางนี้และเมื่อเราเป็นเราก็มีความภูมิใจมีความภาคภูมิเหมือนกับการเป็นอิสลามเราเป็นมุสลิมเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมความเป็นมุสลิมเนี่ยมันมีความประเสริฐยังไงการเป็นมุสลิมเนี่ยมีความประเสริฐยังไง
เรารู้ไหมคงสาธยายได้ไม่หมดหรอกความเป็นมุสลิมที่แท้จริงนะไม่ใช่แขกนะแต่เป็นแขกและอีกเรื่องนึงนะคำว่ามุสลิมเนี่ยในที่เนี้ยเวลาพูดถึงมุสลิมมันก็หมายถึงมุมินเวลาพูดถึงมุมินหรือมุสลิมก็หมายถึงมุฮซินเวลาพูดถึงมุฮซินก็คือบุคคลที่มีความเป็นมุสลิมเป็นมุมินเป็นมุฮซิน3ประการนั้นอยู่ในตัวคนคนเดียวกันเค้าเรียกว่าเป็นมุสลิมจริงๆน่ะเป็นมุมินผู้ศรัทธาน่ะเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นมุฮซินนะมีความประเสริฐยังไงเยอะแยะท่านอุมาร์อิบนุอัลคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกาวะนะห์นุกอมุนอะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามิفمهما ابتغينا بغير ما أعزنا الله أذلنا نحن قوم رونا كم شنن أعزنا الله بالإسلام الله ได้ทรงยกเกียรติเราด้วยกับอิสลามถ้าไม่มีอิสลามเราก็คืออาหรับบัดาวีไอ้พวกเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายไม่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ถูกเหยียดหยามจากผู้ที่เจริญแล้วเช่นพวกโรมันโรมันเนี่ยถ้าใครไม่ได้ถือในสัญชาติโรมันเนี่ยเขาถือว่าเป็นพวกไหนรู้ไหมบาบาเรียนว่าไอ้นี่เป็นบาบาเรียนคำว่าบาบาเรียนก็คืออะไรก็พวกชนเผ่าเบอร์เบอร์ที่อยู่ในฝั่งแอฟริกาเหนือพวกชนชาติที่เป็นพวกล้านหลังเร่ร่อนพวกเบอร์เบอร์เรียกคุมหมดเลยทีนี้ใครไม่ใช่โรมันไม่ใช่ผู้เจริญก็เป็นพวกล้านหลังป่าเถื่อนคำว่าบาบาเรียนแปลว่าพวกป่าเถื่อนอันนั้นคนอาหรับก็เข้าอยู่ในฝ่ายของเบอร์เบอรี่เหมือนกันก็คือเป็นบาบาเรียนแต่ด้วยอิสลามพออิสลามมาเป็นไงพี่น้องอาหรับถูกปรับสภาพจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือเปล่าเปล่าจากหลังมือเป็นหน้ามือไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือนะเดิมมันดูไม่ได้เลยมันคือหลังมือดำ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 กลายเป็นได้เป็นหน้ามือแล้วคนเหล่านี้ก็พลิกประวัติศาสตร์คนอาหรับจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่มีการศึกษากลายเป็นครูสอนชาวโลกโดยเฉพาะชาวตะวันตกเป็นครูคือเข้าสู่กระบวนการของการรับเอาความรู้ก่อนคือเป็นลูกศิษย์ก่อนเป็นนักศึกษานักแสวงหาความรู้ก่อนเปิดใจรับความรู้ที่มาจากแหล่งต่างๆไม่ได้ปิดกั้นตัวเองรับความรู้หมดจะมาจากกรีกมาจากลาตินมาจากโรมันมาจากเปอร์เซียมาจากพวกซีเรียโบราณมาจากชาวยิวนะมาจากพวกเนบัตพวกอะไรนะนิกายเนสทูเรียนนะคือจะมาจากอินเดียหรือมาจากแหล่งไหนก็ตามแต่รับความรู้มาก่อนศึกษาวิเคราะห์ตัวเองมีหลักอยู่แล้วใช้หลักเข้าตีกรอบอันไหนเกะกะไม่เอาอันไหนก่อเกิดประโยชน์เอามาสังเคราะห์เสร็จเรียบร้อยตกผึกศึกษาต่ออันไหนผิดพลาดแก้ไขอันไหนคาดเคลื่อนทำให้ถูกต้องอันไหนต่อยอดได้ต่อยอดท้ายที่สุดกลายเป็นผู้สร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอารยธรรมหนึ่งบนโลกก็คืออารยธรรมอิสลามIslamic civilization นะเป็นอารยธรรมที่มีลักษณะพิเศษนะกินเนื้อที่ตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกจนกระทั่งถึงชายแดนทางด้านทิศตะวันตกของอาณาจักรจีนก็คือแคว้นซินเกียงอุยกุรใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยอารยธรรมอิสลามนี่กินพื้นที่โอ้โหสามทวีปเอางั้นกันเลยกันนะดังนั้น
เราเนี่ยถูกยกให้มีเกียรติด้วยกับอิสลามถ้าไม่มีอิสลามไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นนะฟะมะฮ์มับตะกัยนาบิกัยริมาอัซซะนัลลอฮุบิอะซัลลานัลลอฮคราใดเมื่อใดก็ตามที่เราทั้งหลายไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ยกเกียรติเราให้สูงส่งด้วยสิ่งนั้นก็คือนอกเหนือจากอิสลามถ้าเราไปหาความยิ่งใหญ่หาเกียรติยศในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อิสลามอัซัลลานัลลอฮุอัลลอฮ์ให้เราอัปยศต่ำต้อยแล้วทุกวันนี้เป็นไงแต่ที่พวกเราตกต่ำอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเห็นคอมมิวนิสต์ดีเพราะเห็นระบอบทุนนิยมดีเห็นระบอบประชาธิปไตยดีกว่าอิสลามเห็นนั่นเห็นนี่เห็นแนวทางการต่อสู้ของเชกัวร่าเหมาเจ๋อตุงนะใครจะใครก็ไม่รู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ดีกว่าไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงตกต่ำไอ้การหวนกลับสู่อิสลามมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเงื่อนไขว่าเราจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งต้องหวนกลับสู่อิสลามนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นอิสลามล้วนๆสมัยเมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วแบบนั้นเลยทั้งหมดไม่ใช่มาทั้งดุนแบบนั้นไม่ใช่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่หลักคำสอนที่เป็นตัวนะแก่นของอิสลามเนี่ยมันยังอยู่นั่นแหละไอ้ตัวที่เป็นหลักพื้นฐานในศาสนาอิสลามเนี่ยมันจะต่างจากสมัยรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้นะสิ่งใดที่เหมาะสมสำหรับชนในยุคแรกก็เหมาะสมสำหรับชนในยุคหลังฉันนั้นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลับไปขี่อูฐเหมือนสมัยรอซูลุลลอฮ์ต้องไปอยู่กระท่อมใช้ต้นยูบะลัมทำเสาบ้านเวลาจะทำสุราก็เลยต้องใช้อะไรใช้ดินมาโบกโบกเอาเชือกมาผูกผูกเสร็จเอาทางอิบรามมาต้องทำกันอย่างนั้นไหมต้องอยู่กันแบบนั้นไหมมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะอ้าวมาดูรำบบทซะยาวใช่ เราได้กล่าวมาแล้วว่าแนวทางของอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์คืออิสลามอันบริสุทธิ์เห็นไหมเพราะจริงๆแล้วมันคืออิสลามเท่านั้นแหละมันยังไม่มีหรอกไอ้คำว่าอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์อันนี้ผ่านมาแล้วมันเรียกกันตอนหลังอิสลามอันบริสุทธิ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ตลอดจนเหล่านักปราชญ์ในรุ่นซะลัฟซอเลห์โดยหลักมูลฐานของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในด้านหลักความเชื่อและวิถีปฏิบัติคือคัมภีร์อัลกุรอานอัสซุนนะฮ์และอัลอิจมาอ์และคุณสมบัติอันโดดเด่นของพวกเขามีดังต่อไปนี้นะหมายความว่าถ้าจะมองในแง่หลักมูลฐานเนี่ยของเราก็มีความโดดเด่นถ้าจะมองในคุณสมบัติของความเป็นอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์มันก็มีความโดดเด่นนี่เราพูดถึงอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์เพราะอิสลามที่เราเข้าใจว่าเป็นอิสลามที่บริสุทธิ์นั้นนะเป็นอิสลามที่ถูกถ่ายทอดผ่านบรรดาซอฮาบะห์นี่คืออะลุซุนนะวัลญะมาอะห์และสืบสานโดยบรรดาอุลามาที่เป็นชาวซะลัฟเป็นอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาส่วนกลุ่มอื่นเขาจะบอกใครเป็นคนตัวกลางในการถ่ายทอดก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะเช่นกลุ่มชีอะห์เขาจะบอกว่าโอ้เขาก็ผ่านไซนาอาลีมาฮัสซันฮุเซนซิตีฟาติมะห์แล้วก็อะห์ลุลเบตอันก็ว่าไปไอ้ความจริงของเราเนี่ยเวลากล่าวถึงคำว่าซอฮาบะห์น่ะมันคุมหมดไปแล้วมันเข้าไปหมดแล้วเพราะนั้นในอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จึงมีหะดีษของไซนาอาลีจึงมีหะดีษของไซนาฮัสซันฮุเซนมีหะดีษของท่านหญิงฟาติมะห์ใช่มั้ย
และในสายรายงานของหะดีษมีบุคคลที่เป็นอิหม่ามบางท่านในอิหม่าม12ของชีอะห์แต่เราจะไปหาหลักฐานหะดีษที่รายงานจากซอฮาบะห์บางท่านในแหล่งของชีอะห์เนี่ยหาไม่เจอไม่มีเพราะเขาไม่ยอมรับนะครับชีอะห์กรีดหัวเนี่ยเหรอก็มัซฮับชีอะห์ก็เรียกมัซฮับชีอะห์ก่อนมัซฮับชีอะห์บางคนเขาไม่เรียกมัซฮับเขาเรียกดีนุชีอะห์ศาสนาชีอะห์คือมัซฮับชีอะห์ทีนี้ชีอะห์เนี่ยมันมีหลายมัซฮับมัซฮับใหญ่เวลาพูดเนี่ยพูดว่าชีอะห์พูดเฉยๆอย่างเงี้ยพูดคำว่าเฉยๆเนี่ยจะมุ่งหมายถึงชีอะห์ที่เรียกว่าชีอัลชีอะห์อัลอิมามียะห์อัลอิสนาอัชรียะห์ก็คือชีอะห์อิหม่าม12ชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยถือเป็นจุมฮูรุชีอะห์เป็นชีอะห์โดยส่วนใหญ่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดาชีอะห์ทั้งหมดนะจำนวนที่มากก็จะอยู่ในประเทศอะไรรู้ไหมอิรักอิหร่านเลบานอนขบวนการฮิซบุลลอฮ์นี่คือชีอะห์อิหม่าม12ตามอิหร่านปากีสถานเยอะปากีนี่เยอะไม่ใช่ไม่มีนะปากีนี่ซารานัวซุนนีก็เยอะกอดยานีก็เยอะกอดยานีนะแล้วก็ชีอะห์ก็เยอะบางทีเขาก็เรียกตัวเองว่าชีอะห์จาฟารียะห์เพราะเขาอ้างเรื่องฟิกไปยังอิหม่ามจาฟาร์นะอัสซอดิกอิหม่ามจาฟาร์อัสซอดิกเป็นบุตรของท่านอิหม่ามมุฮัมมัดอัลบาคิรซึ่งเป็นบุตรของท่านอาลีไซนุลอาบิดีนอิบนุลฮุซัยน์ซึ่งเป็นบุตรของท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นหลานของรอซูลุลลอฮ์ถามว่าคนเหล่านี้เป็นอิหม่ามของเรามั้ยเป็นอิหม่ามของเราด้วยเป็นอิหม่ามของเราด้วยใครอ่ะชีอะห์เนี่ยเขาทําตามนบีมุฮัมมัดมั้ยเขาเชื่อว่าเขาทําตามเขาเชื่อของเขานะเหมือนกับที่เราก็เชื่อว่าเราเนี่ยทำตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนเราว่าเขาตามจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต่างคนต่างว่านะเดี๋ยวก็ไม่ไปไหนกันทีนี้คุณสมบัติอันโดดเด่นของพวกเขาคืออะลุซุนนะวัลญะมาตมีอะไรบ้างมีดังต่อไปนี้หนึ่ง แนวทางของอาลิสุนนะวัลญะมาคือศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศไว้แก่มวลมนุษยชาติและเหล่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามตลอดจนรายงานและถ่ายทอดแนวทางนั้นแก่ประชาคมมุสลิมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่านะอัลลอฮ์เนี่ยตรัสว่าไม่ต้องทรงตรัสว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามอินนัดดีนแท้จริงศาสนานั้นศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงรีดออัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยทำไมอธิบายอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าอายะห์ถัดมามันจะอธิบายอายะห์นี้หน้าที่อัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามเท่านั้นศาสนาบนหน้าโลกนี้มีมากมายแต่ศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์น่ะหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่บนชั้นฟ้าหรือแผ่นดินวะดีนุลลอฮิฟิสซะมาอิวัลอัรฎิวาฮิดุนศาสนาของอัลลอฮ์
เป็นหนึ่งเดียวทั้งในข้างบนทั้งบนฟ้าและบนแผ่นดินแปลว่าไอ้ข้างบนนู่นก็ศาสนาอิสลามนั่นแหละไอ้บนหน้าแผ่นดินก็คือศาสนาอิสลามนั่นแหละนะคือศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาหนึ่งเดียวเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงบอกว่าอินดียะคือความเป็นสิ่งที่อยู่ณที่พระองค์รับรองด้วยกับอิสลามเพียงศาสนาเดียวมั่นใจไหมเรามั่นใจไหมเพราะศาสนาที่มนุษย์คิดขึ้นนี่ก็พะเรือพะรึกใช่ไหมเขาเรียกว่ามันเป็น positive ก็คือไอศาสนาที่มนุษย์เนี่ยประยุกต์สร้างขึ้นเสกสรรปั้นแต่งเยอะแยะศาสนาบนหน้าโลกนี่เยอะนะพี่น้องนะเอาเฉพาะอินเตอร์เดียอย่างเดียวนะโอ้โหอิบารานากะตอยโวใช่ป่ะศาสนาเชนเคยได้ยินไหมศาสนาเชนหรือชัยนะเป็นศาสนาที่พระมหาวีระนี่ประกาศศาสนารุ่นเดียวกับพุทธสมณะโคดมเลยรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยนะเคยมีการปะทะกันระหว่างสองความเชื่อเนี่ยนะสองความเชื่อเนี่ยก็คือมีการวิจารณ์กันมันจะคล้ายๆกันแต่จะมีการวิจารณ์กันระหว่างนะแนวทางของพระพุทธเจ้ากับแนวทางของพระมหาวีระมันจะมีนิกายอยู่นิกายหนึ่งนิกายในศาสนาเชนเนี่ยจะมีอยู่นิกายหนึ่งนุ่งลมห่มฟ้าแก้ผ้าหน้าไปอยู่เหมือนกันเนี่ยดูจะเป็นยังไงมันอยู่กันเนี่ยปิดปากก็ต้องปิดปากปิดหน้าเพราะเดี๋ยวหายใจเอาแมลงเอาตัวอะไรตาอะไรที่มันมีชีวิตเข้าไปไม่ได้โอ้เคร่งครัดเขาเคร่งครัดนะอินเดียศาสนาเชนนะแล้วก็ในเฉพาะนิกายในศาสนาฮินดูพราหมณ์นี่ก็โอ้โหไวสนะนิกายไสวนิกายเยอะแยะแบ่งกันอีกพะเรอพะรึกนะมีรวมมีแยกบางลัทธิก็พระศิวะด้วยพระวิษณุเนี่ยผสมกันเลยเอาผสมกันบางนิกายเขาก็แยกไปยิ่งนิกายในพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นมหายานเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะเยอะมากพี่น้องก็ดูสิตั้งแต่อินเดียจนกระทั่งถึงนิกายเซนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไปกี่นิกายลองดูสิเพราะฉะนั้นในอินเดียอย่างเดียวนี่โอ้โหศาสนามันเยอะเหตุนั้นอัลลอฮ์จึงไม่ได้ส่งอิสลามให้ไปอุบัติขึ้นที่อินเดียเพราะคนจะไปกล่าวอ้างว่านบีมูฮัมมัดก็ดำเนินตามแนวทางแสวงหาโมกขสะหรือการตัดสอะไรกันการนิพพานหรือนิรวานเหมือนกับบรรดาศาสดาที่อยู่ในชมพูทวีปนั่นแหละเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงกลายเป็นศาสนากิ่งหนึ่งของฮินดูแต่นี่อิสลามไม่ได้เกิดที่อินเดียประเด็นคือไม่ได้เกิดที่อินเดียเกิดที่ไหนลาชรกียันวะลากัรบียันไม่ใช่ตะวันออกและไม่ใช่ตะวันตกก็คืออยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นกลางโลกเป็นใจกลางของโลกเพราะนครมักกะฮ์ถูกขนานนามว่าอุมมุลกุรอแปลว่าแม่ของบรรดาชุมชนทั้งหลายเนื่องจากเวลาอัลลอฮ์สร้างโลกจุดกึ่งกลางของโลกคือใต้ฐานที่ตั้งของไบตุลลอฮิลฮารอมซึ่งอัลลอฮ์แผ่ออกไปมันเหมือนจุกลูกโป่งนึกออกว่าไอ้สะดือลูกโป่งอ่ะนั่นแหละนะเพราะนั่นเป็นศูนย์เลยศาสนาอิสลามที่มาในยุคสุดท้ายนี่มาตรงกลางพอดีนะเพราะนั้นเรามั่นใจไหมล่ะเมื่ออัลลอฮ์ยืนยันเราเชื่อในอัลลอฮ์ศรัทธาในอัลลอฮ์บอกว่าศาสนาหน้าที่พระองค์น่ะศาสนาอิสลามเท่านั้นก็ศาสนาอื่นเขาจะบอกว่าศาสนาเขาถูกก็เรื่องของเขามันเป็นเรื่องที่ถูกหน้าที่เขาคนนั้น
ที่คนมันว่าเอางั้นกันแล้วกันแต่ของเรานี่คืออัลลอฮ์บอกนะวะรอดีตุลักุมุลอิสลามดีนาและข้ายินดีให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับสู่เจ้าก็แปลว่าศาสนาอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงริฎอบวะซอญะอุกามะยังดีริฎอยพระสิสิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุกามะอิสลามศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงริฎอก็คือศาสนาอิสลามนะและอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสว่าوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ และผู้ใดปรารถนาอื่นจากอิสลามมาเป็นศาสนามาเป็นสรณะมาเป็นวิถีคือไปเที่ยวหาแนวทางในศาสนาอื่นนอกจากอิสลามفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ก็จะไม่ถูกตอบรับจากผู้นั้นคือการถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับนะส่วนศาสนาอื่นเขาจะบอกว่าศาสนาเขาถูกตอบรับจากพระเจ้าของเขาก็นั่นมันพระเจ้าของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยนี่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลอัลลอฮ์น่ะไม่ใช่พระเจ้าเฉพาะในศาสนาอิสลามนะเข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าอัลลอฮ์น่ะเป็นพระเจ้าของเราเฉพาะพวกเราเท่านั้นแหละไม่ใช่พระเจ้าของคนอื่นยุ่งเลยเด้ร็อบบุลอาละมีนแปลว่าอะไรร็อบบุลอาละมีนทุฮันยังอัมปุยอสกะลียนอาลัมอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของโลกทั้งผองจะโลกเบื้องบนเบื้องต่ำโลกมนุษย์โลกยินโลกมาลาอิกัตนะโลกมนุษย์โลกสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายวัตถุมีชีวิตไม่มีชีวิตทุกโลกอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างนะต่อมาสองอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์ยึดมั่นต่อคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาจึงเป็นกลุ่มชนที่ห่างไกลจากความหลงผิดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนีกัตตรักตุฟีกุมมาอินิอตะซัมตุมบิฮิฟะลันตะดิลลูอะบะดันกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตะนบียิฮิอันนี้มีหลายสำนวนเดี๋ยวนี้คัดสำนวนของอัลฮาเกมมาแท้จริงฉันได้ละทิ้งในหมู่พวกท่านสิ่งซึ่งหากพวกท่านยึดมั่นต่อสิ่งนั้นพวกท่านก็จะไม่หลงผิดแต่อย่างใดคือคำพีของอัลลอฮ์และแนวทางนบีของพระองค์สองสิ่งเนี้ยกิตาบุลลอฮ์และซุนนะถ้าเรายึดมั่นสองสิ่งนี้เอาไว้เราจะไม่หลงผิดถามว่าอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์ยึดมั่นอะไรก็ยึดมั่นอัลกุรอานและซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เอาแค่กุรอานพอเอากุรอานอย่างเดียวก็เป็นกุรอานนี่ยูนไอ้พวกยึดกุรอานอย่างเดียวปฏิเสธซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์อ้างว่ากุรอานบอกไว้แล้วว่าพอแล้วแค่กุรอานอย่างเดียวนี่ไม่ต้องแล้วซุนนะห์นี่มันคนมันว่ามันรายงานมาจากนบีอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้ผิดพลาดก็ได้คลาดเคลื่อนก็ได้ไม่เหมือนกับกุรอาน ซึ่งความเป็นจริงคนที่รายงานซุนนะห์นบีก็รายงานกุรอานคนเดียวกันนั่นแหละคือถ้าเรารับรองคนที่รายงานอัลกุรอานจนกระทั่งมาถึงเรามันก็คือไอ้ซุนนะห์นั่นแหละซุนนะห์ก็รายงานผ่านคนเหล่านั้นแหละทีนี้ถ้าเราไม่เอาซุนนะห์นบีมาอธิบายมาขยายความสิ่งที่อยู่ในกุรอานก็เสร็จนะถือศีลอดการถือศีลอดไอ้ที่เราถือกันอยู่เนี่ยเอากุรอานอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องอาศัยซุนนะยังไงลองว่าดิอ้าวแล้วก็จะเข้าเดือนรอมฎอนจะเข้ายังไงอ่ะเข้ายังไงอ่ะ
จริงกุรอานบอกยาซาลูนะกานิลาฮิลากุลฮิยามาวาติกุลฮิยามาวากีตุลินนาซิวัลฮัจพวกเขาเหล่านั้นจะถามท่านโอ้มุฮัมมัด ถึงจันเสี้ยวจงกล่าวเถิดว่าจันเสี้ยวเนี่ยมันเป็นกำหนดเวลาสำหรับมนุษย์และการประกอบพิธีฮัจทีนี้แล้วก็ไอเรื่องดูจันเสี้ยวล่ะดูจะดูยังไงน้องอันนี้จะนับเดือนนะนับไงก็กุรอานไม่ได้ว่าไว้ใช่ป่ะทีนี้เอากุรอานอย่างเดียวฟะมันกานะมินกุมมะรีฎันเอาอะลาซะฟะริมฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรดังนั้นบุคคลใดจากพวกท่านทั้งหลายที่ป่วยนี่ระดับไหนลงว่าคนเป็นเบาหวานนี่ป่วยไหมคนเป็นโรคไตนี่ป่วยไหมคนที่มานั่งฟังอยู่ที่เนี่ยมีใครไม่ป่วยบ้างยกมือขึ้นมันก็ต้องมีสักโรคแหละถ้าอย่างนี้เป็นไงก็ไม่ต้องบวชนะสิไม่ต้องบวชหรอกเพราะป่วยไงก็นี่เอาตามกุรอานนะกุรอานไม่ได้บอกนี่ว่าป่วยยังไงเนี่ยเอาว่าแล้วซาฟารินรู้อยู่บนการเดินทางเดินทางขนาดไหนไปตลาดมินบุรีนี่แกบวชได้ไหมเราอยู่คูคตเนี่ยไปตลาดมินเนี่ยแกบวชได้เปล่าก็เดินทางแหละฮะไปแก้ที่ตรงนู้นเนี่ยไปกินขนมคกก่อนแวะตลาดมินก็ลงซื้อขนมคกไข่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังอยู่ป่ะน่าจะตายกันไปหมดแล้วมึงก็ยังไงแหละใช่ไหมฟะอิดดะตุมมินอายามินอุคาร์ดังนั้นก็ตามจำนวนฟะอิดดะตุนก็เป็นไปตามจำนวนมินอายามินอุคาร์จากบรรดาวันอื่นๆนอกเดือนรอมฎอนใช่ป่ะแปลว่าได้ทั้งหมดใช่ไหมกอดอเนี่ยเวลากอดอเนี่ยกอดอได้ทุกวันใช่ไหมก็กอดอได้ทั้งหมดเลยตลอดช่วงระยะเวลากว่าจะถึงรอมฎอนปีหน้าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็กอดอในวันอีดก็ได้สิพออีดใหญ่เดี๋ยวเรากอดอเลยช่วงนั้นน่ะมันวันหยุดพอดีวันอีดเราก็กอดอเลยเนียดถือศีลอดกอดอวันอายามตะชริกอีก3วันก็นี่ไม่เอาซุนนะห์ไงเพราะในหะดีษในกุรอานไม่ได้บอกไว้ว่าถ้าเป็นวันอีดแล้วก็ยกเว้นน่ะไม่ได้นะใช่มั้ยแล้วก็เราไม่มีรอบเดือนล่ะก็บวชก็บวชได้ก็ดอได้แล้วถ้ามีรอบเดือนแล้วมันก็ต้องได้ที่พระกุรอานก็ไม่ได้ว่าไว้นี่ก็ไม่ได้บอกว่าห้ามนี่ใช่เปล่าก็แปลว่าบวชได้ทั้งที่มีรอบเดือนเด้อเอางั้นเด้อบางคนเนี่ยโอ้ยังสาวๆอยู่ยังไม่หมดประจำเดือนอัลฮัมดุลิลละห์หนูบวชครบเลยปีนี้เด้อแล้วหนูหมดประจำเดือนแล้วหรือยังอ่ะอ๋อประจำเดือนมาตามปกติอ้าวมาตามปกติแล้วบวชได้ไงนะเห็นไหมถ้าเอากุรอานอย่างเดียวเสร็จต้องมีซุนนะห์ด้วยต่อมา และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฟะอินนะฮูมัยยะอิชมินกุมฟะซะยะรัคติลาฟันกะซีรอฟะอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนอัลมุฮตะดีนอัดดูอะลัยฮาบินนะวาญิซดังนั้นแท้จริงผู้ใดจากพวกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะที่นบีพูดผู้นั้นจะได้ประจักษ์ถึงความขัดแย้งอันมากมายก็คือมันก็เกิดขึ้นในสมัยซอฮาบะห์นั่นแหละตอนช่วงปลายสมัยไซนาอุสมานเป็นต้นคือประตูของความวุ่นวายมันเริ่มต้นนับตั้งแต่การสังหารไซนาอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันนั่นเค้าเรียกเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นอย่างเป็นกิจจลักษณะก็คือในสมัยไซนาอุสมานเห็นกันชัดๆยิ่งตอนปลายสมัยของท่านแล้วก็จบลงด้วยกับการสังหารไซนาอุสมานนั่นจึงเป็นการเปิดประตูแบบไม่มีวันปิดอีกต่อไป
มันจะเปิดอยู่เช่นนั้นตราบจนกระทั่งถึงวันเกียมะเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายต้องทำใจไว้เลยประชาชาตินี้จะฆ่าฟันกันจะเป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมเข้าหมดยิ่งใกล้วันกิยามะฮ์ยิ่งฆ่ากันเป็นจำนวนมากเงื่อนไขหรือว่าไม่ใช่สัญญาณประการหนึ่งของวันกิยามะฮ์เวลาจะบอกว่ามันใกล้เนี่ยนบีบอกไงว่าไอยักฟุรอัลฮารจุว่าไอยักฟุรอัลฮารจุอัลฮารจุจะมากกีละยารอซูลุลลอฮ์ฟะมัลฮารจุมีผู้กล่าวขึ้นว่าอุทารอซูลุลลอฮ์อะไรคืออัลฮารจุอัลกัตลุอัลกัตลุนบีตอบว่าอัลกัตลุอัลกัตลุการฆ่าแกงกันฆ่าฟันประหัตประหารกันทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องฆ่าฟันประหัตประหารเราก็จะนึกถึงประเทศซีเรียลิเบียอิรักอัฟกานิสถานประเทศมุสลิมที่มันก่อการร้ายกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขัดขวางไม่ให้สร้างสุราเพราะว่ามันจะเป็นการซ่องสุมซ่องโจรนะหลักคำสอนในศาสนาอิสลามเนี่ยผิดมาตรากฎหมายไทยเนี่ยหลายมาตราด้วยกันแล้วมันผ่านมากี่รัฐบาลล่ะไอ้คนที่ว่าพวกเราเนี่ยกล่าวหาว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยสอนให้คนฆ่าคนและคำสอนในอัลกุรอานเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยหลายมาตรามาตราที่เท่านั้นมาตราที่เท่านั้นมาตราที่เท่านั้นเยอะแยะแล้วตัวเองก็เลยเขียนจดหมายไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬบอกให้ระงับการสร้างมัสยิดอัสซอบิรีนไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะเหตุการณ์ในขณะนี้ไม่เหมาะสมในการสร้างมัสยิดเนื่องจากมุสลิมเป็นจำนวนมากได้อพยพเข้าสู่ยุโรปไปวางระเบิดไปก่อการร้ายนะมุสลิมก่อการร้ายไปทั่วไปหมดโดยเฉพาะยิ่งหลักคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานได้สอนให้คนมุสลิมนั้นสังหารคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ไม่ภักดีต่อพระองค์พวกกุฟาร์ดังปรากฏในซูเราะห์อัตตาบาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แหมตัวเองเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่ยกหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์แหมไอ้นี่มันสอนหนังสือสังฆราชมันเป็นไปได้ไหมล่ะตัวเองอ่านมาจากภาษาไทยกุรอานฉบับแปลภาษาไทยแล้วก็ว่าเป็นตูเป็นตะรู้แค่นั้นแหละกุรอานอ่านให้ฟังสักตัวดิเราไม่อาจหารไปแปลบาลีในพระไตรปิฎกฉันใดท่านก็ไม่ควรจะอาจหารมาแปลกุรอานของเราใช่ป่าวเรียนนักธรรมเนี่ยบาลีเนี่ยบาลีกี่ประโยคนะปริยัติธรรมกี่ประโยคนี่เขาต้องเรียนใช่เปล่าไม่ใช่อยู่ดีๆมาพูดไม่รู้ภาษาเนี่ยมายกคำบาลีเกะกะนี่ไม่ได้มันมีวิชาของมันฉันใดก็ฉันนั้นอัลกุรอานน่ะมันมีวิชากำกับและไอเราเนี่ยแค่ไปเอาภาษาไทยที่เขาแปลมาแล้วก็มาว่าเป็นตุเป็นตะมันเหมาะสมสำหรับบุคคลที่เป็นปัญญาชนเลยนะเสียดายมีดอรออยู่ข้างหน้าไอ้คนที่มันเขียนโจมตีเนี่ยมันเป็นด็อกเตอร์เพราะนั้นมันว่าเนี่ยควรจะคัดค้านเพราะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานหรือในศาสนาอิสลามเนี่ยมันขัดด้วยกฎหมายหลายมาตราด้วยกันแล้วก็กุรอานมันมาตั้ง 1,400 กว่าปีแล้วมันผ่านมากี่รัฐบาลวะถามหน่อยดิถามบทเนี่ยกุรอานมันผ่านมากี่รัฐบาลถ้ามันผิดกฎหมายมันขัดด้วยมาตราในรัฐธรรมนูญหรือประมวลกฎหมายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยรัฐบาลน่ะปล่อยเอาไว้ได้ยังไงไม่โดนมาตราเท่าไหร่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันเขียนไม่ได้นึกกับชาวบ้านมันผ่านมากี่รัฐบาลใช่หรือเปล่าดูข้ออ้างแล้วถ้ากุรอานมันเลวอย่างนั้นน่ะในหลวงท่านจะสั่งให้แปลเลยใช้ปัญญาคิดบ้างเปล่า
ถ้ากุรอานมันสอนให้คนกลายเป็นคนชั่วเนี่ยในหลวงจะไปให้จุฬาต่วนแปลไหมล่ะแปลมาคนก็มาอ่านแล้วก็ไปทำชั่วกันไงเห็นไหมอ้าวทีนี้สั่งคัดค้านนะไล่ไปหน่อยที่ไล่ไปหน่อยที่ป้าตัวนี้ไม่เคยถูกโรคกันด้วยสั่งคัดค้านไม่สั่งมาสิแล้วบอกเราเนี่ยรักในหลวงเหลือเกินใช่ป่ะรักในหลวงแล้วทำไงรักในหลวงก็ในหลวงสร้างมัสยิดในหลวงน่ะบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างมัสยิดก็แปลว่านี่พูดเนี่ยความหมายก็แปลว่าไงสร้างที่ไว้ให้โจรไงคนพวกนี้ไม่มีปัญญาที่เนี่ยอยู่ในลายอยู่ในอะไรนั่นแหละโจมตีศาสนาอิสลามอยู่ระวังจะไม่เหลือคือหมายความว่าไงไอ้กรณีตอนนี้ทุกวันเนี่ยมันเรื่องของแต่อินกัตนาทะเลาะกันแปลว่าแต่อินกัตนาทะเลาะกันหาว่าเราเนี่ยแหละไปเป็นโจทย์เป็นทํานั่นทํานี่อยู่เบื้องหลังนั่นเบื้องหลังนี่มุสลิมนี่แหละอยู่เบื้องหลังก็ดีแถวปทุมธานีเรายังไปอยู่เบื้องหลังเลยหาว่าเราเนี่ยไปอยู่เบื้องหลังไอ้ที่ไปตามจับอะไรกันที่ปทุมธานีที่จานดาวเทียมมาเลยจานบินจานบินนะหาว่ามุสลิมไปอยู่เบื้องหลังใครมันจะไปยุ่งกับเรื่องพวกแกทั้งนั้นมาหาว่าพวกเราเนี่ยไปอยู่เบื้องหลังเราพวกเราเนี่ยมันจะขนาดไหนกันเชอะอยู่เบื้องหลังอันนั้นน่ะใหญ่ขนาดไหนถามก็มีสมาชิกอยู่เท่าไหร่มันเป็นล้านนะพี่น้องนะมันไม่ใช่ล้านซะด้วยแล้วมึงเป็น10ล้านแล้วมึงมันแทบจะเยอะกว่าพวกเรารวมกันอีกแต่พวกเราเนี่ยเดินดาว่ากันอยู่แถวนั้นไม่ได้ไปยุ่งอะไรหรอกอาจจะอยู่เบื้องหลังก็คือไปทงเบ็ดไปตกปลาอะไรแถวๆนั้นน่ะเก็บผักกระเฉดเก็บผักบุ้งกันนะถ้าปรากฏว่าคณะดาว่าเนี่ยรู้จักมักจีก็จะอาวาสวัดนั้นเสร็จเรียบร้อยมันปรากฏว่าคณะดาว่านี่รอบเข้าไปในเวลากลางคืนก็พาเจ้าอาวาสหนีไปแล้วตอนนี้มาอยู่แล้วในวัดเนี่ยเพราะว่าไปกันคณะดาว่าจากคลองหนึ่งไปอยู่ที่มัสกัดยะลาแล้วไงถ้าอย่างนี้แปลว่าอยู่เบื้องหลังมันใช่ไหมล่ะ มันใช่ไหมล่ะว่าไปเป็นตุเป็นตะมุสลิมจะยึดประเทศก็ทำไมล่ะมุสลิมเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยยึดไม่ได้หรือประเทศตัวเองไอ้นี่เอาเรื่องศาสนามาแบ่งกันก็ฉันเป็นคนไทยอ่ะถ้าแกจะพูดเรื่องศาสนาไอ้ศาสนามันก็มาจากที่อื่นทั้งหมดนั่นแหละมีศาสนาอะไรเหลือเกิดในประเทศไทยถ้าจะเอายกเป็นศาสนาทางการมีอยู่ศาสนาเดียวจะบอกให้ศาสนาอะไรถือผีดิศาสนาไหว้ผีนั่นแหละของคนไทยแต่เดิมแหละศาสนาพูดมาจากไหนแล้วก็แกก็บอกเองมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระโสนเถระพระอุตระเถระมาเป็นธรรมทูตมาเผยแผ่ก็มาจากอินตระดีฮินดูพามาจากไหนก็มาจากอินตระดีมีศาสนาไหนเลยมันเกิดในประเทศไทยเนี่ยถึงจะได้บอกว่าต้องเป็นคนไทยต้องถือศาสนานี้ศาสนาเดียวเนี่ยมันลมขึ้นเวลาพูดบวชด้วยนะนี่ทำไมบวชนะยิ่งกว่านี้คือต้องเอาบ้างมันต้องไปบอกกันบางคนก็เชื่อเราใช้ปัญญาสิดูในกาลามสูตรกาลามสูตรชาวกาลามะทั้งหลายโอ้ชาวกาลามะทั้งหลายนะอย่าเชื่อเพราะผู้พูดนี้เป็นครูของเราอย่าเชื่อเพราะเป็นเรื่องที่เล่าสืบกันมามีต้องกี่ข้อละพุทธองค์ว่าไว้เนี่ยไต่ตองบ้างไหมล่ะใช้กาลามสูตรบ้างไหมล่ะรับข่าวมาพวกคนมันเต้าข่าวมาก็ส่งต่อเชื่อรับหูรับตาเชื่อแล้วก็หลักคำสอนอยู่ในพุทธศาสนาสอนว่าไงสอนว่าอย่าเชื่ออะไรจนกว่าจะได้ไต่ตองเสียก่อนโดยใช้หลักกาลามสูตรนะไม่ใช่บ้าขี้หูคำว่าพุทธแปลว่าอะไรพุทธพุทธ
ตื่นเบิกบานรู้แล้วตื่นแล้วอันนี้ยังลบยังหลับไหลกันอยู่เลยก็ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคำว่าวุฒิภาวะแปลว่าวุฒิพุทธิตัวเดียวกันนั่นแหละแปลว่ามีปัญญาระลึกรู้ใช่เปล่าไม่ตกอยู่ในการครอบงำของอวิชชาแต่ปรากฏว่านี่อะไรนี่มิจฉาทิฏฐิเต็มๆเลยเกลียดไม่ชอบพวกแขกนี่ใช่ไหมมันก็เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดนี่เขาเรียกเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักจะไปไหวไหมล่ะถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะไปได้ไหมล่ะมรรคมีองค์แปดเนี่ยน่ะคุยกันก็ต้องคุยกันบนพื้นฐานของหลักคำสอนของศาสนาเราจะเห็นได้ว่าถ้าหลักคำสอนของศาสนาคนที่เป็นพุทธจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มาบ้ากับไอ้เรื่องบันนี้หรอกเนี่ยอะไรไม่รู้วันๆ นึงเต้าข่าวทำข่าวให้เป็นเรื่องข่าวเก้ขึ้นมามุสลิมทำลายอะไรนะไอ้พวกคนรื้อมัสยิดบรื้อมัสยิดทำที่ไหนล่ะนครพนมทำสำเร็จแล้วโมเดิร์นนครพนมสามารถรื้อมัสยิดได้สำเร็จปรากฏไปดูอ้าวกลายเป็นไงแคว้นกุจราตีแคว้นกุจราตประเทศอินเดียฮินดูมันทำลายมัสยิดมุสลิมเอาภาพข่าวนั้นมาลงข่าวคนเขาไปเยี่ยมอะไรคนมุสลิมที่จังหวัดจันทบุรีอันนี้ก็เอามาลงว่าไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการหรือกรมการปกครองให้เลื่อนตำแหน่งตัวอิหม่ามเท่ากับนายอำเภอว่าตัวอิหม่ามเท่ากับนายอำเภอถ้าไอ้คนมุสลิมคนไหนมันไปยื่นเนี่ยจะฟาดมันโดยหางกระเบนตำแหน่งเป็นตัวอิหม่ามดีอยู่แล้วหางานอยากจะเป็นนายอำเภออะไรไม่ได้รู้งานรู้การฉะนั้นว่าถ้าคนมุสลิมคนไหนไปยื่นอย่างเนี้ยเนี่ยบอกให้รู้เลยจะตามไปฟาดด้วยหางกระเบนใช่ป่ะหางานแต่ทำไมถึงต้องเต้าข่าวแต่งข่าวกุข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปเชื่อมกับสิ่งที่ตนคิดและกำลังบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยตอนนี้ยึดกรมการปกครองแล้วลงไปถึงทุกระดับถึงรากหญ้า ก็คือถึงแต่ละอำเภอแล้วต่อไปจะมีมัสยิดทุกอำเภอมันเป็นไปได้ยังไงมีมัสยิดทุกอำเภออำเภอที่ไม่มีคนมุสลิมมันจะไปมีมัสยิดได้ยังไงเสร็จแล้วคนมุสลิมในแต่ละอำเภอก็จะจัดลูกสาวเอาไว้ยกให้เป็นลูกสาวของนายอำเภอนายอำเภอก็ต้องเข้าแขกกลายเป็นมุสลิมอุ้ยคิดเป็นตูเป็นตาดูนั่นน่ะเขาคิดนะที่ว่าน่ะตกลงพวกนี้ไม่เคยนั่งสมาธิเลยดูแล้วจิตฟุ้งซ่านอาสวะพุ่งผ่านใช่ป่ะอะไรคิดเป็นตุเป็นตะคิดได้ไม่เลยคิดเป็นตุเป็นตะนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาบ้างอ่ะนิดหนึ่งไอ้ความขัดแย้งเนี่ยนบีบอกจะได้เห็นถ้าใครยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ก็ได้เห็นกันจริงๆก็คือในตอนปลายสมัยไซนาอุสมานแล้วก็ตลอดช่วงสมัยไซนาอาลีทีนี้เมื่อมันเกิดการขัดแย้งกันอย่างนั้นแล้วนบีให้ทางออกเอาไว้ดังนั้นพวกท่านจงยึดมั่นแนวทางของฉันซุนนะของฉันเราจะยึดมั่นซุนนะของนบีเนี่ยยึดมั่นยังไงมันก็ต้องผ่านการรายงานของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีนบรรดาตาบีอิตตาบีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะกระโดดกระโจนเข้าไปถึงซุนนะนบีได้ด้วยกับตัวของเราเองนะว่าสุนนะติลคุลาฟะอิรราชิดีและแนวทางของบรรดาผู้สืบทอดที่ประพฤติตนถูกต้องได้รับทางนำก็คือบรรดาคอลีฟะทั้ง4เป็นแบบให้ยึดแนวทางของพวกเขาเหล่านั้นนะเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่นำเอาสุนนะนบีมาปฏิบัติให้ดูแล้วก็ถ่ายทอดไม่ใช่หมายความว่าคอลีฟะทั้ง4เนี่ยตั้งสุนนะขึ้นมาเองวางบัญญัติศาสนาขึ้นมาเองไม่ใช่แต่คนเหล่านี้เนื่องจากความใกล้ชิดของพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับทางนำเขาจะนำเอาซุนนะของนบีมาปฏิบัติให้เห็นอย่างถูกต้องคนอื่นจาก4คนเนี่ยมันไม่ได้ถูกประกันเอาไว้ไงแต่4คนเนี่ยได้รับการประกันไว้โดยเฉพาะ2คนแรกก็คืออบูบักรและอุมัรนบีสั่งให้ตาม2คนนี้ชัดเจนนะ
พวกท่านจงกัดมันไว้ด้วยฟันกรามนี่กัดอะไรไว้ล่ะทั้งซุนนะนบีและซุนนะของคุณละฟะอิรอชิดีนดังนั้นเมื่อเรายึดมั่นในซุนนะของบรรดาคอลีฟะทั้ง4เราก็จะไม่หลงผิดใช่ป่ะเกิดความขัดแย้งเราก็จะมีหลักในการยึดมั่นจนกระทั่งฟันฝ่าไอ้ความขัดแย้งหรือกระแสแห่งความวุ่นวายนั้นไปได้แต่ถ้าเราเนี่ยไม่มีหลักในการยึดเราก็เสร็จเพราะนั้นเนี่ยคือข้อดีของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์คนเหล่านั้นจะมีคำตอบให้กับตัวเองคนคนหนึ่งเข้าร่วมกับฝ่ายหนึ่งเขาก็จะมีคำตอบให้กับตัวเองคนคนหนึ่งเข้าร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเขาก็จะมีคำตอบให้กับตัวเองเช่นการรบของไซนาอาลีกับมูอาวิยะมีซอฮาบะห์ไปเข้าร่วมทั้งสองฝ่ายแต่ละฝ่ายก็จะมีคำตอบให้กับตัวเองส่วนว่าใครจะถูกทุกข้อหรือถูกเพียงแค่ข้อเดียวใครมีน้ำหนักน้อยกว่าเบากว่าเอาว่ากันไปแต่เขาจะมีคำตอบของเขาและใครที่ไม่เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายเลยเขาก็มีคำตอบของเขาได้จากไหนจากซุนนะของนบีนบีจะบอกเอาไว้นะไม่ใช่ว่านึกเอาเองคิดเอาเองเขาจะมีหลักนะประการที่สามนี่ยาวก็หยุดไว้เพียงแค่นั้นเอาสองข้อนะอย่างน้อยก็ยังได้สองหน้านะวัลลอฮุอาลัมมีคำถามอะไรไหมอาจารย์สุโคตบอกว่าให้พูดเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิดนึงว่ารอมฎอนเนี่ยนะในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันยังไงรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คัมภีร์ในยุคก่อนนั้นได้ถูกประทานลงมานะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเรียกว่าสำคัญมากเลยทีเดียวแหละนะเพราะเป็นการดำรงอยู่ของศาสนาอิสลามในแต่ละยุคแต่ละสมัยคัมภีร์เตารอตคัมภีร์เตารอตหรือโทราก็คือ The Old Testament เนี่ยก็คือคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหรือพระคัมภีร์พระคริสตธรรมเก่า คัมภีร์เตารอตแต่เราไม่ได้มุ่งหมายถึงไอ้ฉบับนั้นฉบับที่ตีพิมพ์กันไปทั่วโลกเรามุ่งหมายถึงคัมภีร์เตารอตที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมูซาถึงเล่มนั้นน่ะมันไม่อยู่แล้วว่างั้นกันแล้วกันไอ้เล่มที่อยู่เนี่ยมันไม่ครบไม่โกงพูดภาษาชาวบ้านว่ามันไม่โกงแหละนะบิดเบือนคัมภีร์เตารอตฉบับจริงเนี่ยถูกประทานลงมาในคืนที่6ล่วงมาแล้วจากเดือนรอมฎอนแปลว่าลงมาในรอมฎอนเหมือนกันคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อัซซะบูรประทานให้แก่นบีดาวูดหรือกษัตริย์ดาวิดชาวยิวเนี่ยเขาไม่ถือว่านบีดาวูดเนี่ยเป็นโปรเฟตเขาไม่ถือว่าเป็นศาสดาประกาศกเขาถือว่าเป็นใครรู้ไหมคิงดาวิดกษัตริย์ดาวิดนะคัมภีร์ซะบูรเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่บรรจุเรื่องของฮิกมะฮิกมะข้อคิดแต่จะไม่มีชะรีอะห์เนี่ยจะใช้คัมภีร์เตารอตนบีดาวูดเนี่ยใช้คัมภีร์เตารอตเป็นหลักชะรีอะห์แต่ว่าซะบูรประทานลงมานี่เฉพาะนบีดาวูดให้ท่านเนี่ยได้อ่านแล้วมันจะเป็นข้อคิดนะ
ประทานลงมาในคืนที่12ล่วงมาแล้วจากต้นรอมฎอนหมายความว่าประทานลงมาหลังคัมภีร์เตารอต482ปีซะบูร์เนี่ยถูกประทานลงมาหลังเตารอตเนี่ย482ปีถัดมาคือคัมภีร์อินจีลคัมภีร์อินจีลก็คือThe New Testament หรือคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ไบเบิลใหม่คัมภีร์ไบเบิลนะถูกประทานลงมาให้แก่นบีอะไรนบีอีซาหรือว่าจีซัสคริสต์ในวันที่18ล่วงในคืนที่18ล่วงมาแล้วจากต้นรอมฎอนแปลว่าหลังคัมภีร์ซะบูร์1050ปีและคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมาในคืนไลลาตุลกอดในคืนหนึ่งจาก10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะนี่คือเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอมฎอนแต่นี้จะเอาเฉพาะในช่วงอิสลามมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเยอะแยะเลยถ้ามองในแง่ของสงครามมันก็จะมีสงครามสำคัญที่เป็นสงครามชี้ขาดนะชี้เป็นชี้ตายเช่นสมรภูมิบัดดัตอัลกุบรอเกิดขึ้นในปีที่2เดือนรอมฎอนตรงกับวันศุกร์ที่17วันศุกร์ที่17เดือนรอมฎอนปีฮิจรัตศักราชที่2เกิดสมรภูมิบัดดัตฝ่ายมุสลิมมี313คนนะบ้างก็ว่า317ฝ่ายกุเรชมักกะ 1,000 บ้างก็ว่า950 3เท่ามุสลิมได้รับชัยชนะกุเรชถูกสังหารไป70กว่าถูกจับเป็นเฉลยไปอีก70กว่ามุสลิมเสียชีวิตไปประมาณสัก10กว่าคนนะสงครามครั้งนั้นเนี่ยพี่น้องเป็นสงครามครั้งแรกซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้มุ่งหวังในการที่จะมาเจอกันแต่ด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์เรียกวันนั้นว่ายาวมุลฟุรกอนวันที่อัลลอฮ์ทรงแยกจำแนกระหว่างสัจธรรมกับความเท็จธรรมะกับอธรรมคิดดูว่าวันนั้นน่ะถ้ากองทัพของรอซูลุลลอฮ์ในสมรภูมิบัดดัตแพ้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหมดเลยเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยจะบอกให้นะถ้าอินตะฮลิกฮาซิฮิลอิศอบะถ้าไอ้คนกลุ่มจำนวนเนี้ยวิบัตินะفلن تعبد فلن تعبد نو فلن تعبد في الارض ابدا พระองค์จะไม่ถูกเคารพสักการะบนหน้าแผ่นดินโลกนี้อีกเลยก็เพราะนี่มันคือคนกลุ่มที่เรียกอะไรมีทั้งนบีมีทั้งซอฮาบะห์คนสําคัญอยู่ในเนี้ยถ้าเกิดถูกทําลายเนี่ยนบีถูกทําลายไปด้วยเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยจบศาสนาอิสลามมาไม่ถึงพวกเราแล้วแต่คนน้อยชนะคนมากกัมมิมฟิอะตินกะลีละตินกะละบัตฟิอะตันกะซีรอกี่มากน้อยมาแล้วแถวบ้านผมว่าคิมมาน้อยคิมมาน้อยมาแล้วหรือคิมน้อยนะที่คนจำนวนน้อยเอาชนะคนจำนวนมากด้วยการอีเดนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สมรภูมิบัดดัตนี่เขาเรียกกรณีพิเศษคนน้อยชนะคนมากมุสลิมไม่ได้พร้อมแต่ชนะได้เป็นกรณีพิเศษเราจะมาถือเป็นบรรทัดฐานในทุกสงครามจะถือว่าเราน้อยเราก็รบทำไม่ต้องเตรียมพร้อมหรอกนะอะไรก็ไม่ใช่ไม่ได้เฉพาะบัดดัตนี่กรณีพิเศษนะต่อมาสมรภูมิ
อินจารุดอินจารุดเนี่ยอินตาน้ำจารุดก็คือโกเลแอดโกเลแอดนี่เป็นอดีตแม่ทัพใหญ่ของพวกปาเลสไตน์ที่สู้รบกับนบีดาวูดนะว่าก็จะละดาวูดจารุดนะและดาวูดได้สังหารจารุดในกุรอานว่านะนบีดาวูดตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มผอมแห้งเป็นดีซ่านตัวเหลืองขี้โรคในหนังสือก็ว่างั้นนะหนังสือตับซีนอุรุเลสานก็ว่างไม่ได้อยู่ในกองทัพแต่พี่ชายนี่อยู่ในกองทัพของตอลูดซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของพวกอิสราเอลตอลูดก็คือซาอูลทีนี้แกก็ไปส่งปินโตเพื่อพี่น้องแกไปในกองทัพไม่ได้เป็นทหารไปส่งปินโตพอไปส่งปินโตปรากฏว่าไอ้กองทัพปาเลสไตน์ซึ่งเป็นพวกกุฟาร์เนี่ยมันออกมามีแม่ทัพใหญ่ชื่อยาลูดคือโกเลแอตเนี่ยมันออกมามันก็ท้าดวลนะบันนี้อิสราเอลซึ่งเป็นมุมินในยุคนั้นว่าแน่จริงข้ามฟังมาแน่จริงออกมาสู้กันตัวต่อตัวดวลกันปรากฏไม่มีใครออกไปเลยตอลูดเขาเลยประกาศว่าถ้าใครออกไปเลยเดี๋ยวแบ่งอาณาจักรให้ครึ่งหนึ่งยกลูกสาวให้ด้วยในคัมภีร์ไบเบิลเขียนไว้งั้นนบีดาวูดออกไปพกหนังกระติกไปอันหนังกระติกของนบีดาวูดไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่สองงามนี่นะหนังกระติกของนบีดาวูดก็คือถุงหนังแล้วก็เชือก3เส้นแล้วเอาหินใส่แล้วก็ควงนี่หนังกระติกนบีดาวูดที่คนปาเลสไตน์คว่างรถถังยิวทุกวันเนี่ยนั่นแหละอย่างเดียวกันมันกลับตลปัดเห็นไหมกลายเป็นคนปาเลสไตน์ทุกวันนี้เอาหนังสติกไล่คว่างรถถังทหารยิวอิสราเอลควงเลยแกควงแล้วหินใส่เรียบร้อยนี่ควงเลยควงปุ๊บแกแม่นแน่ปล่อยไว้บนพุ่งพัวเข้านี่เลยเกาะใส่เกราะใช่ไหมทะลุเกราะทะลุกระโหลกในหนังสือเนี่ยว่าเลยไปอีกนะทะลุหัวข้างหลังท้ายทอยไปโดนข้างหลังนะทะลุไปอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือมันเป็นอิสราเอลียาดแปลว่ามันเป็นเรื่องที่พวกอิสราเอลเขาเล่าไว้แล้วเขาฟังไว้เป็นประเทืองปัญญาเท่านั้นแหละไม่ต้องไปเชื่อหรอกแต่ที่แน่ๆก็คือกุรอานบอกฆ่าจารุดดาวูดได้ฆ่าจารุดก็แปลว่าตายล้มทั้งยืนล้มตึงเห็นไหมอันนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเลยเรียกอินจารุดตาน้ำจารุดในเวลาต่อมาอยู่ในประเทศปาเลสไตน์ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ระหว่างเมืองบีซานกับนับลิสหรือนาโปลิสตอนเช้าวันศุกร์ที่15เดือนรอมฎอนปีฮิจรัชศักราช658ตรงกับปีคริสตศักราช1260กองทัพมุสลิมซึ่งสนธิกำลังระหว่างกองทัพอียิปต์กับซีเรียภายใต้การนำของกษัตริย์ในราชวงศ์มามาลิกหรือมัมลุกที่ชื่อซุลตานกุตุสชื่อกุตุสนะก็นำทัพเนี่ยเข้าสู้รบกับกองทัพของกุตบุกอซึ่งโฮลาโกหลานของเจงกิสคานเนี่ยส่งมาเพื่อเข้าตีซีเรียกองทัพของมองโกลก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปจนกระทั่งถึงสมัยของเตมูจินบุตรเยซูไกซึ่งตอนหลังเฉลิมพระนามว่าเจงกีสคานสร้างอาณาจักรหรือจักรวรรดิมองโกลขึ้นนะแล้วก็เข้าตีประเทศจีนเสร็จแล้วก็ตีอาณาจักรอัลคูอาริซมีของจาลาลุดดีนอัลคูอาริซมีล่มสลายนะต่อมาโฮลาโกก็ส่งโฮลาโกก็ซึ่งเป็นหลานของเจงกิสคานเนี่ยยกทัพเข้าทำลายกรุงแบกแดดราบพนาศูน
สถาปนาอาณาจักรอิลิคานีอิลคานาตเป็นอาณาจักรมองโกลนะขึ้นในดินแดนของชาวมุสลิมรบมาตลอดไม่เคยพ่ายแพ้เรียกว่าเป็นตำนานว่าเป็นกองทัพที่เกรียงไกรไม่มีวันปราชัยชาวมุสลิมเรียกพวกมองโกลว่าพวกตาต้าตาตาร์หรือมะกุลนะแต่คนจีนเรียกพวกนี้ว่าตาตาเออพวกตาตาร์ก็คือพวกตาตาเออพวกตาต้านี่ก็เป็นพวกสายตระกูลเดียวกับพวกตุรกีตุรกีก็คือตุรกีนะเป็นญาติกันปรากฏว่าไอ้กองทัพของกุตบุกอซึ่งเป็นแม่ทัพที่โฮโลโกส่งมาที่ซีเรียไปเจอกองทัพของอียิปต์กับซีเรียก็ในราชวงศ์มามาลิกนำโดยกุตุสต่อสู้กันที่เอ็นจาลุดเช้าวันศุกร์ที่15เดือนรอมฎอนปีจารศักราช658มุสลิมมีจำนวนน้อยกว่าแต่ด้วยกับความกล้าหาญของกุตุสช่วงแรกนิสาจะยันไม่อยู่เขาประกาศว่าวาอิสลามะวาอิสลามะวาอิสลามะเป็นคำเขาเรียกคำอะไรนะครวญน่ารำพึงรำพันวาอิสลามะวาอิสลามะหมดแล้วศาสนาอิสลามเราหมดแล้วอานิจจาศาสนาอิสลามแปลว่าถ้าเราแพ้วันนี้นะหมดนะเพราะอะไรเพราะมองโกลเนี่ยมันไม่เคยแพ้ใครเลยมันตีมาตั้งแต่ประเทศจีนจนกระทั่งมาถึงซีเรียแล้วมาถึงปาเลสไตน์แล้วเห็นป่ะเมื่อมันมาถึงที่นี่แล้วนะความหมายถ้ามันชนะกองทัพของกุตุสเนี่ยมันไปไหนพี่น้องมันเข้าแอฟริกาแล้วเพราะมันจะเข้าอียิปต์พอมันเข้าอียิปต์มันก็ไปแอฟริกาเหนือพอมันไปแอฟริกาเหนือนะมันจะไปเจอใครมันก็จะไปเจอไนจีเรียเลยดิมองโกลน่ะตามันตีผิวมันเหลืองไปเจอคนแอฟริกันอีกทีนี้ผสมกันแล้วจะได้ลูกครึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งมันไปไหนรู้ไหมมันขึ้นไปทางเหนือแปลว่ามันขึ้นจากซีเรียมันไปถึงคาบสมุทรอนาโตเลียมันไปอนาโตเลียก็คือตุรกีทุกวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันกำลังจะเข้าคือมันผ่านตรงทะเลดำไอ้ตรงช่วงที่เป็นไซบีเรียเป็นไรเนี่ยมันยึดไปหมดแล้วมันกำลังเข้าไปมุ่งหน้าสู่ที่ตั้งของมอสโกมันเข้ารัสเซียแล้วมันจะไปโปแลนด์แปลว่ามันจะเข้ายุโรปแล้วมองโกลน่ะแต่ในสมรภูมิเอ็นจาลูดเมื่อกุตุสประกาศอย่างนั้นคนทุกคนยอมตายเพื่ออิสลามไงว่าอิสลามมาพอได้ยินคำนี้โอ้โหยอมไม่ได้แล้วอิสลามไม่เหลือแน่วันนี้สู้กันเต็มที่เลยโดยเฉพาะมีแม่ทัพคนสำคัญชื่อรุกนุดดีนไบบัสซึ่งต่อมาก็เป็นกษัตริย์ปกครองนะมุสลิมได้รับชัยชนะเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์โลกคนน่ะบอกว่ามุสลิมเนี่ยกระหายสงครามสร้างแต่ความวุ่นวายถ้าย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช1260ฮิจเราะห์ศักราช658เดือนรอมฎอนที่ว่านั้นถ้ามุสลิมเนี่ยไม่สู้รบกับมองโกลประวัติศาสตร์โลกจะเปลี่ยนเลยแปลว่าคนมองโกลเนี่ยไปแต่งงานกับคนสเปนบ้างอะไรบ้างฝรั่งก็จะกลายเป็นพวกตาตีผิวเหลืองนะใช่เปล่าไม่มีแล้วผมสีทองก็จะไม่เหลือนะนั่นแหละมุสลิมมีส่วนทำให้ประวัติศาสตร์โลกมันเปลี่ยนไงและเป็นครั้งแรกที่กองทัพที่เกรียงไกรเป็นตำนานว่าไม่มีผู้ใดจะพิชิตได้เกิดความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้รับชัยชนะอีกเลยหลังจากแพ้มุสลิมในครั้งนั้นเนี่ยกองทัพของมองโกลนี่เรียกว่าตอนหลังมาก็ไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเมื่อก่อนแล้วมีแพ้นะนี่คือเหตุการณ์ที่สำคัญที่อันหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์โลกอีกสมรภูมิหนึ่ง
สมรภูมินี้เรียกว่าสมรภูมิซัลลากะห์คำว่าซัลลากะห์แปลว่าลื่นถลายเพราะอะไรมั้ยเพราะในสมรภูมิครั้งนี้มีคนตายกันเป็นจำนวนมากทหารในสมรภูมิเลือดที่มันนองพื้นเนี่ยทำให้เวลาเดินไปเนี่ยลื่นมามือเนี่ยหัวทิ่มเข้ามาเลือดคนเรียกในภาษาอังกฤษว่าซัลลักยัสนะสมรภูมิซัลลักยัสภาษาสเปนมึงเดิมมันน่าจะมาจากภาษาสเปนแหละเรียนมาจากคำภาษาอาหรับว่าซัลลากะคนสเปนก็เลยเรียกว่าซัลลักยัสนะสมรภูมิเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าอัลฟองโซเนี่ยอัลฟองโซกษัตริย์อัลฟองโซแห่งอาณาจักรคริสเตียนของสเปนคืออาณาจักรแคสติล่ายกทัพลงมาตีเมืองเช่นเมืองโทเลโดทูไลทูลาเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมุสลิมปกครองคาบสมุทรไอเบียในสเปนซึ่งรวมถึงโปรตุเกสด้วยนะแล้วเคยยกพลเนี่ยข้ามเทือกเขาพิเรนีสไปตีฝรั่งเศสตอนใต้จนกระทั่งว่าเหลือระยะห่างจากกรุงปารีสเนี่ย160ไมล์เท่านั้น160ไมล์จะถึงแต่มุสลิมไปแพ้ในสมรภูมิTurbuatier นี่เป็นสมรภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับกษัตริย์ชาลมานแห่งฝรั่งเศสนะก็เลยหยุดไว้เพียงแค่นั้นถ้าไม่งั้นแล้วฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็นประเทศมุสลิมไปแล้วตั้งแต่สมัยนู้นนะก็เลยถอยกลับข้ามพิเรนีสมาแต่ว่าสเปนกับโปรตุเกสทั้งหมดเป็นดินแดนอิสลามเรียกว่าแอนดาลูเซียทีนี้มุสลิมก็ปกครองเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสมัยราชวงศ์อัลอุมาวิยะแห่งกุรตูบะหรือคอร์โดบาก็ปกครองมาจนกระทั่งเขาประกาศเขาประชุมกันประกาศยกเลิกการปกครองของระบอบคีลาฟะห์ในเมืองกุรตูบะแล้วก็ให้พวกเจ้าชายพวกปรินซ์ทั้งหลายเนี่ยอามีรเนี่ยขึ้นปกครองเมืองแต่ละเมืองซึ่งมีเป็นจำนวนมาก 30-40 เมืองในคาบสมุทรไอเบรียแปลว่ามุสลิมแตกออกเป็นเสี่ยงๆเป็นยุคของการปกครองแบบมูลูกุตตาวาเอฟดังนั้นเมื่อมุสลิมเนี่ยมันแตกออกเป็นเสี่ยงๆตามเมืองต่างๆเช่นเมืองบาลันเซียเมืองอะไรบาลันเซียวาเลนเซียอิสบิลีเซวิลยามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาบาร์เซโลนามีเมืองอะไรอีกเมืองอะไรอีกเยอะแยะเลยนะกอร์นาตากรานาดาไอ้เมืองที่มันเป็นชื่อทีมบอลในสเปนนั่นแหละลีกในสเปนนั่นแหละชื่อมันเดิมมันเป็นเมืองอะไรเมืองมุสลิมทั้งนั้นนะเมืองตูเลตูลาหรือโทเลโดนะเมืองเหล่านี้ก็มีผู้ปกครองของตนก็รบพุ่งกันเองมุสลิมรบพุ่งกันเองขยายเมืองไอ้คริสเตียนทางตอนเหนือในอาณาจักรแคสติล่าอาณาจักรเลอองนะนาวาร์อาณาจักรที่อยู่ทางตอนเหนือเริ่มรวมตัวกันมีความเข้มแข็งก็ส่งกองทัพลงมาตีใจกลางเลยก็คืออัลฟองโซลงมายึดเมืองโทเลโดเมืองตูไลตูลาของคนมุสลิมปรากฏว่ามันก็เริ่มโจมตีอีกหลายเมืองเจ้าเมืองวาเลนเซียบาลันเซียนะในราชวงศ์อับบาสเนี่ยอิบนุอับบาสก็ร่วมกับบรรดานักวิชาการที่เป็นอุลามะของสเปนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแอนดาลูเซียส่งคนเป็นตัวแทนไปติดต่อกับซุลตานยูซุฟอิบนุตัชฟินซึ่งเป็นซุลต่านแห่งมอร็อกโกกำลังขยายอำนาจอยู่ในแอฟริกาเหนืออยู่คนละฝั่งอยู่คนละฝั่งจากแอฟริกาเหนือเนี่ยมันจะต่อจากสเปนก็ต้องผ่านช่องแคบเรียกว่าช่องแคบจบัลตอริกหรือจิบราลตาร์
ช่องแคบยิบรอนตาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาบอกให้ส่งกองทัพไปช่วยหน่อยเพราะว่าอัลฟองโซมันกำลังจะยึดครองหมดแล้วนะคนบางคนก็ว่าอิบนุอับบาสเนี่ยส่งคนไปติดต่อซุนตอนยูซุฟอิบนุตัชฟีนี่เท่ากับชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเดี๋ยวตัวเองก็เสียอำนาจเพราะยูซุฟต้องยึดอำนาจแน่แกก็บอกเป็นคำพูดเขาบอกว่าอูดของคนมุสลิมย่อมดีกว่าสุกรของพวกคริสเตียนความหมายคืออะไรคือถึงแม้ว่าตัวเองจะหมดอำนาจก็ไม่เป็นไรเพื่ออิสลามคนมุสลิมด้วยกันยังดีกว่ายอมตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกที่กินสุกรก็คือพวกคริสเตียนเห็นไหมฝ่ายซุนตานยูซุฟอิบนุตัชฟีนซึ่งสถาปนาอาณาจักรอัลมุรอบิตูนขึ้นในแอฟริกาเหนือก็รับตอบรับแกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่ายาร็อบบียาตูฮันกูแกไม่ได้ว่ายาตูฮันกูหรอกนะเพราะมันเป็นภาษามาลีแต่แปลเป็นภาษามาลีเดี๋ยวว่ายาร็อบบียาตูฮันกูถ้าหากว่าฉันไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการยาตราทัพและไปยกพลขึ้นบกที่ฝั่งสเปนในครั้งนี้แล้วไซขออย่าให้มีเรือลำใดในกองทัพเรือของข้าพระองค์นี้ไปถึงฝั่งสเปนคือถ้าเรายืนอยู่ที่เมืองตอนจ้าเมืองทอนเจอร์ซึ่งปลายสุดของประเทศโมร็อกโกอากาศดีๆเราจะมองเห็นภูเขาของฝั่งสเปนนะแต่มันอันตรายพี่น้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยที่เราเห็นผู้อพยพตายกันเยอะใช่ไหมเรือออกจากลิเบียไปคว่ำไปจมกันเพราะเวลาเกิดพายุแล้วนี่โอ้โหเอาไม่อยู่หรอกก็ปรากฏว่ากองทัพเรือของยูซุฟอิบนุตัชฟีนไปถึงฝั่งสเปนยกพลขึ้นบกและสนธิกำลังกับเมืองบาลันเซียหรือวาเลนเซียนะแล้วก็ยกทัพมาบริเวณที่ราบตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศโปรตุเกสในปัจจุบันนี้ซึ่งต่อมาเรียกตรงนั้นว่าเป็นที่ราบนะซาลาเคียสนะเกิดสมรภูมิเนี่ยสมรภูมิซาลาเคียสเกิดขึ้นในเช้าวันศุกร์อีกเหมือนกันเห็นไหมมันเกิดในวันศุกร์และรอมฎอนสงครามบาดัดเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่17เดือนรอมฎอนสงครามเอ็นจาลูดมุกีเกิดขึ้นเช้าวันศุกร์ที่15เดือนรอมฎอนนะปี658สมรภูมิบาดัดนี่ปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชตรงกับวันที่25เดือนรอมฎอนนี่สมรภูมิซาลาเคียสเนี่ยเช้าวันศุกร์ตรงกับวันที่25เดือนรอมฎอนคือฝ่ายมุสลิมก็ส่งตัวแทนไปตกลงกับอัลฟองโซว่าเฮ้ยเรามาประจันบานตั้งทัพรอประชิดกันอยู่เนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะวันศุกร์หยุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะละหมาดวันศุกร์แล้วก็ถัดไปเนี่ยมันวันเสาร์ให้เกียรติชาวยิวเขาเพราะชาวยิวในสเปนก็มีเยอะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์น่ะมันวันสำคัญของพวกท่านนู่นเลยเราพักกันไปก่อน3วันน่ะมาเจอกันวันนู่นเลยวันจันทร์น่ะให้ตั้งค่ายรอกันไปก่อนไอ้พวกนี้ก็ตอบตกลงได้เราจะไม่รบจนกว่าจะถึงวันจันทร์พอรุ่งเช้าวันศุกร์มันเอาเลยกองทัพอัลฟองโซมันยกทัพเลยมันเตรียมทัพเลยมันรู้ว่ามุสลิมเนี่ยไม่เตรียมการเพราะจะละหมาดวันศุกร์มันเลยมันเตรียมมันเล่นงานเลยยกทัพเลยคนพวกนี้เขาถือว่าถ้าทำสัญญากับคนนอกศาสนานอกฤทธิ์ไม่ต้องรักษาเหมือนกับการไปทำข้อตกลงสัญญาพักรบกับสุลต่านแห่งอาณาจักรออตโตมันเติร์กนะกับพวกชาวคริสต์ในยุโรป
สมเด็จพระสันตะปาปาแห่งวาติงกันออกฟัตวาคำวินิจฉัยว่าสามารถที่จะบิดผิวได้ไหมตามสนธิสัญญาที่ตกลงกับพวกเติร์กเนี่ยพระองค์ตอบว่าไงสัญญาข้อตกลงมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่ซ้อตั้งแต่ต้นแปลว่าไงไปทำสัญญากับคนนอกรีดนอกศาสนาเนี่ยพวกศัตรูของพระคริสต์มันใช้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเมื่อมันใช้ไม่ได้มันก็ไม่ต้องรักษาดิจะไปรักษาสัญญาทำไมล่ะทีนี้คนในคาบสมุทรบอลข่านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งไม่ถูกกับโรมันคาทอลิกจึงไม่ชอบเอาเสียเลยต่อการกระทำของชาวคริสต์ที่เป็นโรมันคาทอลิกนะดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเชื่อใจชาวเติร์กยิ่งกว่าชาวคริสต์ที่เป็นโรมันคาทอลิกทำไมอ่ะเพราะชาวเติร์กจะรักษาสัญญาไม่ผิดสัญญาเหตุนั้นชาวคริสต์ในคาบสมุทรบอลข่านจึงกล่าวว่าผ้าสารบันผ้าโพกหัวของสุลต่านแห่งเติร์กย่อมดีกว่ามงกุฎบนพระเศียรของสมเด็จพระสันตะปาปาอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกันในช่วงประวัติศาสตร์นะเพราะฉะนั้นนี่มุสลิมเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่ามุสลิมเป็นคนขี้เฉาะคนขี้หักหลังทรยศกันไม่ใช่มุสลิมตลอดช่วงระยะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายืนยันเห็นชัดเจนกระทั่งคนคริสเองเขาก็ยอมรับนะชาวคริสเตียนก็ยอมรับเองปรากฏว่าในสมรภูมิซาลาเคียสเนี่ยพี่น้องวันที่25วันศุกร์เดือนรอมฎอนปีจรศักราช479เรียกวันนั้นว่ายามุลอูรูบะวัลอิสลามอัลฟองโซนี่มีกองทหารทั้งหมด 80,000 คนตายเกือบเรียบแต่ฝ่ายมุสลิมนี่มีจำนวนไม่ถึงประมาณสัก 60,000 มุสลิมได้รับชัยชนะมันเป็นจุดเปลี่ยนยังไงรู้ไหมถ้ามุสลิมแพ้ในครั้งนั้นอิสลามก็จะหายไปจากแอนดาลูเซียหรือสเปนนับตั้งแต่วันนั้นหรือหลังจากนั้นไม่นานนะแปลว่าอิสลามอยู่ในแอนดาลูเซียประมาณ300กว่าปีเท่านั้นเองแต่ด้วยกับชัยชนะในสมรภูมิซัลลากอหรือซัลลาเคียสที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนทำให้ศาสนาอิสลามและมุสลิมอยู่ต่อมาในสเปนอีก400ปีมุสลิมเนี่ยอยู่ในสเปนเกือบ800ปีนะจนกระทั่งจบลง1423สมัยราชวงศ์บานุลอะห์มัดที่ปกครองกอร์นาตอหรือแกรนาดาซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายโบดิลล่าเนี่ยถูกล้อมอยู่กษัตริย์เฟอร์ดินานด์กับพระนางอิซาเบลล่าเนี่ยนะยกทัพมาล้อมเอาไว้ล้อมอยู่หลายเดือนจนกระทั่งหิมะตกที่นั่นเขารอหิมะตกพอหิมะตกเนี่ยย่ำไม่ไหวต้องถอยกลับเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเราถ้น้ำท่วมมาพม่าอยู่ไม่ไหวปรากฏว่ากษัตริย์เฟอร์ดินานด์หรือเฟอร์นันโดเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่สร้างเมืองคู่ประกบกับกอร์นาโตเรียกว่าซันตาเฟเคยได้ยินชื่อไหมซันตาเฟ่เอติโกซานาเลยแหละเรียกเมืองเนี่ยว่าเมืองซันตาเฟ่อยู่กันในเมืองนี้เลยไม่ต้องออกไม่ต้องกลับไม่ต้องถอนทัพกลับตั้งคู่กันไปเลยจนกระทั่งหมดฤดูหนาวพ้นฤดูหนาวเริ่มโจมตีต่อยังไม่ทันจะแพ้ดีเลยส่งคนไปตกลงกันไปโบซายอมแพ้อบูอับดิลลาชื่อโบดิลลาอบูอับดิลลาห์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกอร์นาตอยอมแพ้ส่งกุญแจเมืองให้ในวันที่1มกราคมปีคริสตศักราช1423นะ
มุสลิมสูญเสียที่มั่นสุดท้ายในสเปนอบูโบดิลลาเดินร้องไห้อยู่ในปราสาทอัลฮัมเราะซึ่งเรียกกันอัลฮัมบราปราสาทเนี่ยอัลฮัมเราะเป็นปราสาทที่สวยงามมากเดินไปที่บันดอลก็คือเป็นเนินหนึ่งเรียกเนินบันดอลเนินเนินเนี่ยเขาเรียกในภาษาสเปนเอลอัลติโมซัสเปโรเดลมอร์วันนี้พูดภาษาสเปนิชนิดเอลอัลติโมสุดท้ายซัสเปโรเสียงสะอื้นเดลมอร์ของพวกโมโรก็คือพวกมัวนะเอลอัลติโมซัสเปโรเดลมอร์แปลว่าอัซซัฟราอัลอะคีราเป็นเสียงสะอื้นสุดท้ายของพวกมัวโบดิล่ามายืนมองน้ำพุในนั้นมีน้ำพุสวยงามมากแล้วร้องไห้พระนางอาอิชะซึ่งเป็นพระมารดาเอาบอกมาร้องเถอะเจ้าจงร้องให้สมอยากจะร้องน่ะเหมือนกับผู้หญิงที่ร้องไห้เพราะเจ้าไม่ได้ทำตัวเหมือนชายชาติทหารเลยร้องซะให้เหมือนลูกผู้หญิงว่ะก็เพราะยังไม่ได้สู้เต็มที่เลยดันไปยอมแพ้เขาเพราะไอ้เมืองนี้นะมันจะตีง่ายๆนะมันอยู่บนเนินเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนมุสลิมนี่จะสิ้นไร้ไม่ต่อคนมุสลิมเนี่ยมีความเป็นต่อเพราะว่าสร้างปืนแล้วปืนไฟเนี่ยไอ้ปืนคาบศิลาเนี่ยซึ่งตอนหลังมาสเปนมันก็เอาไปใช้ไงโปรตุเกสก็เอาไปพัฒนาในสุดมันก็เอาปืนไฟเข้ามาบ้านเราเนี่ยนึกออกไหมแต่คนที่คิดเนี่ยมุสลิมไอ้ปืนไฟที่คนมุสลิมใช้ที่กอร์นาตอทุกวันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะที่ประเทศสเปนที่เมืองที่กรุงมาดริดประเทศสเปนแปลว่าคนมุสลิมเนี่ยไปยอมแพ้เองศาสนาอิสลามหายไปจากสเปนเนี่ย500กว่าปีแล้วพี่น้องแต่ทุกวันนี้กลับแล้วกลับเข้าไปใหม่แล้วเสียงอาจารย์เริ่มมีแล้วนะอันนี้ก็เป็นงานของอัลเลาะห์แหละนี่คือส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนนะวัลลอฮุอาลัมบิศศวาบ